พระธรรมจาริกได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2508จนถึงปัจจุบัน263รวมระยะเวลา55ปีซึ่งพระธรรมจาริกนี้ทั่วประเทศมีทั้งหมดอยู่170แห่งมีพระธรรมจาริกอยู่ครอบคลุมทั้งหมด13จังหวัด300กว่ารูปพระธรรมจาริกเองบทบาทที่สำคัญก็คือการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะราษฎรชาวไทยบนพื้นที่สูงอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าครอบคลุมทั้งหมดเกือบทั่วประเทศที่มีชาวไทยราษฎรชาวไทยบนพื้นที่สูงอยู่เพราะนั้นหลักการก็คือการทำความเข้าใจและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของราษฎรชาวไทยบนพื้นที่สูงให้มีความเข้าใจในหลักธรรมและเป็นส่วนสำคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศไทยของเราให้เกิดความอยู่ดีมีสุขและอยู่อย่างสงบสุขตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอันดับแรกเลยนะครับพระธรรมจริกที่เราจะส่งไปนั้นเราก็ต้องมีการฝึกอบรมแล้วก็มีการให้องค์ความรู้ในเรื่องของวิถีความเป็นชนเผ่าต่างๆเมื่อเราส่งไปแล้วธรรมจริกทุกรูปนั้นต้องมีองค์ความรู้2ประการด้วยกันประการที่1คือต้องมีความรู้ในเรื่องของพระพุทธศาสนา2ต้องมีความรู้ในเรื่องของทางโลกนั่นคือหลักในการพัฒนาชุมชนเมื่อเข้าไปแล้วนะครับธรรมจริกเรานั้นก็เป็นตัวเชื่อมกับราษฎรบนพื้นที่สูงกับหน่วยงานราชการโดยเฉพาะเราได้รับบทบาทหน้าที่จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ไปทำบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาชุมชนแต่นั้นจึงเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งของคณะพระธรรมจริกเมื่อเข้าไปแล้วต้องเป็นผู้ประสานงานและเป็นจุดศูนย์รวมของพี่น้องราษฎรบนพื้นที่สูงในการพัฒนาทุกๆด้านในชุมชนครับนำธรรมกับนำสุขสู่ประชาชนการนำธรรมก็คือใช้กลไกของพระธรรมจาริกเนี่ยนำธรรมะไปสู่ประชาชนนำความสุขไปสู่ประชาชนนะครับในการดำเนินการเนี่ยพระธรรมจาริกจะดำเนินการร่วมกับศูนย์ราษฎรบนพื้นที่สูงซึ่งเรามีอยู่ระหว่างวันที่20ถึง22มกราคม2563ณวัดศรีโสดาพระอารามหลวงตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริกประจำปี2563ขึ้นโดยมีพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์เป็นประธานในพิธีเปิดผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรพระธรรมจาริก510รูปเจ้าคณะพระสังฆาธิการพื้นที่ปฏิบัติงาน117รูปส่วนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง27แห่งมีกิจกรรมการมอบโล่เกียรติบัตรสิ่งของที่ระลึกแก่พระธรรมจาริกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นผู้สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตร์บัณฑิตผู้ทำคุณประโยชน์อุปถัมภ์ต่อโครงการพระธรรมจาริกถวายทายธรรมสมณะบริขารรองเท้ายาเวชภัณฑ์ผ้าห่มกันหนาวการบรรยายถวายความรู้และเวทีเสวนาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมซึ่งการจัดกิจกรรมนี้จะดำเนินการในทุกปีเพื่อซักซ้อมแนวทางและความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป